ค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับผู้สู่รายการ lightning talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะมาสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาก30นาทีถึง9นาฬิกานะคะวันนี้ได้เห็นไปแล้วว่าเราจะสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนที่รักดนตรีรัก แต่เล่นเป็นหรือเล่นไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะวันนี้เราจะมีเครื่องมือที่จะมานําเสนอให้คนที่รักดนตรีสามารถเข้าถึงการเล่นดนตรีโดยเฉพาะเปียโนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตอบโจทย์คนยุคใหมย่ยุคดิจิทัลด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของหลักสูตรการเรียนเปียโนออนไลน์ซึ่งมีการนําเสนอโดย Bc e t e r o m u s i c Course ขณะที่คุณโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรศิลปินชื่อดังที่สาธิตให้เราฟังแล้วก็ชม การเล่นเปียโนกับโปรแกรมนี้นก็คือเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโปรแกรมนี้นะคะก็คือ BEC Teromusic Course ค่ะวันนี้มาพูดคุยกันคุณศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพพจน์นะคะแล้วก็คุณโชคชัยเอี่ยมฤทธิกรผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจออนไลน์ของบริษัท BEC t e r o Entertainment จำกัดมหาชน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณโตและคคิมสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่จะมาสร้างแรงบ,บ,บันดาลใจกันให้คนรักดนตรีได้เข้าถึงดนตรีได้ง่ายขึ้น หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่า BCTero เนี่ยทำเรื่องของธุรกิจออนไลน์แล้วก็มาเป็นคอร์สออนไลน์แบบนี้นี่คอร์สแรกของของบริษัทเลยไหมคะโอ้คอร์สแรกของบริษัทเลยครับแต่ก่อนอื่นเป็นเกียรติครับทั้งทั้งทั้งผมนะครับก<า>ิมนะครับแล้วก็ต้องต่อเป็นเกียรติได้มาพบคุณหนิงนะครับในรายการขอบคุณเช่นกันก็ BCTero นะครับ,บ, Terror, ครบใครๆก็เห็นว่าเราทำเอนเตอร์เทนเมนต์มาตลอดใช่ทำรายการโทรทัศน์<า>ทำวิทยุ ทำคอนเสิร์ตทำโชว์คอนเสิร์ตต่างประเทศนะครับ,บง<ะ>นีเต็ไมไปหมดเลยมีค่ายเพลงด้วยฝั<ะ>่งออนไลน์เนี่ยเราก็ดูแลหลังบ้านให้กับ,ก,บกับทุกส่วนเลยเสร็จแ,แล้วมีคนใช้งานเราเดือนละ10บล้านแล้วเราต้องขยายธุรกิจยังไงดีก็เกิดแพชชั่นกับทางเจ้านายคุณแบรนด์คุณนิวครับแตแ่เราน่าจะทำคอร์ส ให้คนรักดนตรีเยอะๆทำยังไงดีตอนแรกก็คิดว่าจะต้องเขียนโปรแกรมเองคิดเหมือนกับที่ทั่วไปนะครับเสร็จแล้วก็เสาะหาโปรแกรมในโลกกับปรึกษากันคุยกันหาโปรแกรมในโลกมาเสร็จก็มาประเมินผลมาอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ของ p l a y พล o u d Sessions มาจากนิวยอร์กที่อเมริกาปัจจุบันเป็นโปรแกรมอันดับหนึ่งของโลกจริงๆครับคือ g r o u n d s เซ s i o n นที่เราเราเลือกมาเนี่ยปกติเนี่ยเขาทำคอร์สออนไลน์อยู่แล้วเหรอคะเขาก็เป็นผู้พัฒนาเรียกว่า พัฒนาคอสดนดนตรีออนไลน์เน้นเปียโนเป็นเครื่องมือแรกแล้วก็มีเครื่องมืออื่นๆด้วยเครื่องมือกำลังจะเรานค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคัดกรองมาแล้วก็ได้เจ้านี้ที่ตรงกับความต้องการแล้วที่เลือกเปียโนเพราะอะไรคะคนไทยเล่นเปียโนเยอะหรือว่ายังไงฮะถามน้องโตกันเลยว่าทำไมเเปียโนไม่ได้ถึงต้องไปชวนโตมาเป็นแบรนด์บัสเดอร์จริงๆแล้วบ c Tour Music Co กคอสเลยครับเ a ลย o ก n ร s e เ s i o n เนี่ยเขาเป็นคอสสอนเปียโน ออนไลน์ที่ดังอยู่ในเมืองนอกอยู่แล้ว oh. ถามผมว่าทำไมถึงต้องเลือกเปีนโนอ,<ด>อันนี้พูดแบบแบบไม่ใช่เพราะผมพูดแบบ <laughs> พูดแบบไม่ได้ลำเอียงนะครับ <laughs> เพราะว่าถ้าให้ผมแนะนำเครื่องดนตรี mm. เครื่องหนึ่งชิ้นแรกให้คุณเรียนให้เด็กเรียนให้ผู้ใหญ่เรียนผมจะแนะนำเปีนโนเพราะว่า<ะ>เปีนโนหัวใจและและทฤษฎีของดนตรีทุกอย่างมันถูกบรรจุเข้าไปในเครื่องดนตรีชิชนช้นนี้ที่เรียกว่าเปีนโนครับ แน่นอนอะเล่นเพราะ,ะเล่นเพราะปิโนก็เพราะอันตกิตา้าก็เพราะเปาแซกก็เพราะทุกอย่างเพราะของมันเองแต่เปิโนเนี่ยทฤษฎีดนตรีมันแน่นมากเรียกว่าถ้าเริ่มจากเริ่มจากปิโนแรกเป็นป,โน,ปโนมันครบเครื่องและใช่ครับฐา,านจะแน่นอะไรฉันเถ้าเริ่มต้นจากเปิโนอยากจะขยายไปในอื่นเช่นเปรียนกีตาร์ไปตีกรองไปเล่นไวลินเนี่ยมันจะไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าความเข้าใจความเข้าใจมายน์เซ็ของดนตรีมันอยู่ที่ปโนอันนี้อันนี้ผมพูดเพราะว่าแล้วในโลกสมัยใหม่เนี่ย มิวสิกโปรดักชันการทำงานเพลงเนี่ยมันก็เบสออนเปียโนครับใช่ใช่ใช้เปียโนตัวเดียวเครื่องมือเนี่ยครับในคีย์บอร์ดเนี่ยสามารถประพันธ์เพลงเป็นกลองก็ขอดตางโน้ตได้โดยที่เราไม่ต้องตีกลองคือมันคือโปรดักชันทุกอย่างทุกเบสคือพูดง่ายคือเป็นเครื่องดนตรีที่แบบทฤษฎีดนตรีถูกบรรจุอยู่ในชิ้นนี้นั่นที่สุดฉะนั้นเนี่ยให้เริ่มที่เปียโนครับพี่หนิงฟังอย่างนี้ได้ความรู้ใหม่นะคะแต่ว่าในสายตาคนที่ไม่ได้เป็นนักดนตรีเนี่ยเรามองเห็นเครื่องดนตรีเนี่ย ถ้าเห็นเปียโนเห็นคนเล่นเปียโนคือในเชิงกายภาพมันงดงามด้วยอ่ะคืออันนี้กือบไม่เหมาเหรคนทั่วไปอ๋อมันดูสง่างามแล้วเล่นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วในเรื่องของสรีระเนี่ยมันไม่กว้างไม่แคบเกินไปเลยต่างๆอย่างเช่นอย่างดนตรีอย่างเครื่องเป่าอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จะไม่ค่อยเล่นใช่แล้วขึ้นเบาเยอะแล้วเล่นแล้วเล่นคนเดียวรู้สึกรู้สึกเงาเงามันไม่มันมันเป็นเสียงเดียวเขาเรียกว่าเป็นเป็นคล้ายเป็น มิติเดียวมันโมโนโฟนิกก็คือจะเป็นเสียงเดียวแต่พอเป็นเปียโนเขาเรียกเป็นพลีพอพลีปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียงหลายอย่างมันจะมีทั้งประสานเมโลดี้จังหวะทุกอย่างแทบจะผสมอยู่ในเปียโนหลายๆอย่างครับนี่เองทําให้เปียโนมีเสน่ห์มากแล้วก็หลายคนก็เลือกที่จะเล่นเปียโนแล้วคนไทยเล่นเปียโนเยอะขึ้นไหมครับหตลาดนะตลาดตลาดการการเรียกว่าตลาดการซื้อเครื่องดนตรี เราเช็คจากที่ซื้อขายเครื่องดนตรีแผนวางแผนมา3ปีของ B c ซีเทนะครับผมก็ทำทำวิจัยต่างๆมาเนี่ยครับดูจากวิจัยของท่านอื่นๆอันดับหนึ่งของการเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ให้โอกาสลูกก็คือเปียโนเบอร์หนึ่งเลยนะครับแล้วเครื่องดนตรีที่ขายเป็นอันดับต้นๆเพราะว่ามีไม่กี่ยี่ห้อด้วยก็จะเป็นเปียโนที่ขายที่ดีสุดราคาโอเคเครื่องดนตรีอาจจะมีแปรผันนิดหน่อยเนื่องจาก กีตาร์ราคาจะย่อมยาวกว่าอนนมีมีของย่อมย่อมยาวกว่าก็มีการซื้อหาง่ายกว่าแต่จํานวนผู้เรียนเป็นโนเป็นเบอร์หนึ่งค่ะแล้วเครื่องเป็นโนเองคือพีอ่หนิงก็เห็นว่า จริงจริงแล้วเปียโนสวยๆดีๆมันก็มีราคาแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีทางเลือกที่ย่อมย่อลงมาแล้วเขาก็มีให้เช่าด้วยนะคะเห็นนะมีให้เช่ามีมือสองขายอะไรอย่างเงี้ยเพื่ะนคนก็จะเข้าถึงได้มากขึ้นเอาละสวยงามแล้วทฤษฎีแน่นเป็นเครื่องดนตรีที่ควรจะจับเป็นชิ้นแรกของการเรียนดนตรีแล้วก็มีทางเลือกในการซื้อหรือเช่าหรือต่างๆหลากหลายแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่คุณโตสมัยเรียนใหม่ๆเนี่ย มันต้องเริ่มจากอะไรก็ต้องเริ่มจากโน้ตก่อนใช่ครับการเรียนเปียโนเนี่ยทุกอย่างจะเริ่มต้นจากเขาเรียกว่าทฤษฎีดนตรีเลยคือการอ่านโน้ตโน้ตเนี่ยการที่เราบอกว่าดนตรีคือเขาเรียกว่าอะไรเราจะชอบได้ยินาว่า music is a universal language ก็คือจะเป็นนตรีเป็นภาษาสากลภาษาสากลเนี่ยแน่นอนมันพูดถึง feeling เวลาคุณฟังเพลงที่คุณอาจจะฟังภาษาเขาไม่รู้ไม่รู้เรื่องแต่คุณฟังถึงอารมณ์ได้แต่จริงๆดนตรีที่เป็นภาษาสากลเนี่ยอัลฟาเบตคือตัวอักษรก็คือตัวโน้ต ก็คือที่เราเห็นบรรทัดห้าเส้นไม่ว่าคุณคนจีนคนไทยคนฝรัลล่งคนชาติใดาก็ได้เมื่อคุณตั้งมิวสิกชีทปุ๊บทุกคนอ่านโน้ตเหมือนกันหมดมไม่มีการแปลครับเพราะว่าโดเรมีทาซอนต้องไปตามโน้ตบรรทัดห้าเส้นเราถึงได้เห็นวงออเคสตราใหญ่ผสมกันนานาชาติได้แบบนี้เองถูกต้องนี่คือภาษาดนตรีชันเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นจากการอ่านโน้ตก่อนนี่คืออย่างแรกซึ่งข้อได้เปรียบของเด็กสมัยนี้ผมว่าข้อให้ดีของโปรแกรมนี้ก็คือเมื่อก่อนเวลาผมเรียน ผมจะเจอคร,ครูปิโนเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งถูกไหมครับแล้วก็จะสอนแล้วก็ให้กลับไปซ้อมข้อได้เปรียบของเด็กสมัยนี้คือทุกอย่างมันเร็วมากทุกอย่างมันอยู่ในมือถืออยู่ในคอมทุกอย่างไลฟ์สไตล์เราเร็วฉะนั้นเเด็กๆได้มีโอกาสเปิดเพลงฟังเปิดเพลงดีๆฟังศิลปินดีๆด,ดูคอนเสิร์ตดีๆได้รับอินสตาเรชั่นดีๆตั้งแต่วัยยังเล็กการพัฒนาของเด็กสมัยนี้ก็เลยเร็วมากเด็กสมัยนี้อายุยังน้อย,อยก,ก็เล่นก็เริ่มเล่นได้เริ่มรู้เรื่องละฉะนั้นเนี่ย การที่มีโปรแกร,รมเหล่านี้มามันทำให้เขาพัฒนาของเขาได้เร็วขึ้นพี่หนิงสงสัยอย่างนี้คือตอนสมัยคุณโตเรียนหรือรว่าคน<ม>ที่เขาเรียนดนตรีรเนี่ยก็ต้องเรียนตัวโน้ตเรียนอัลฟาเบตอย่างนี้ใช่ไหมคะคอย่างที่บอกแล้วบรรทัดห้าเส้นแต่ว่าการเรียนด้วยการมีครูมันจะง่ายกว่าการเรียนออนไลน์ไหมสมมุติว่าเราไม่เคยคมีภาพอยู่ในหัวเลยว่าไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยคือโดตัวนี้คือเรม,รแมเีแล้วบรรทัดห้าเส้นแล้วจะยังไงคนจะเริ่มต้นอย่างนี้จะกลัวคอร์สออนไลน์ไหม คือสำหรับผมนะครับผมว่าคอร์สออนไลน์นี่มันมีความพิเศษอยู่ผมเข้าใจนะครับหลายๆคนบางคนบอกว่าเร่องเกี่ยนกับคอมพิวเตอร์แล้วฉันจะรู้เรื่องไหมมันก็มันจะเหมือนกับการไปติวเตอร์ก่อนสอบแล้วเปิดวิชีดีหรือเปล่าไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็น two-way communication มันไม่ใช่เป็น one-way one-way คือการ one-way เกีโวับวิดีโอหรือคุณหนังสือไม่ใช่คุณกําลังโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์อยู่เหมือนทําข้อสอบตลอดเวลาครับคอมพิวเตอร์จะบอกได้ว่าคุณ พี่หนิงกดตัวนี้ผิดนะจริงๆตัวที่ถูกต้องเป็นตัวนี้พี่หนิงกดผิดอยู่นะลองใหม่ได้คะแนนเท่าไหร่โอเคถูกหมดแล้วนะเขาจะอนาครา์่วว่าพี่หนิงกดผิดฉะนั้นเนี่ยข้อดีคืออะไรข้อดีคือ1เด็กบางคนไปเรียนไปเรียนมาหนึ่งวันต่ออาทิตย์ใช่ไหมครับกลับบ้านบางคนไม่แตะเลยไปแตะอีกวันหนึ่งคือวันที่วันสุดท้ายก่อนไปเจอครูพรุ่งนี้ผมสู้ว่าผมก็เคยเป็นไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วก็แล้วบางคนก็จะรู้สึกว่ากลับมาซ้อมปุ๊บซ้อมเยอะแต่บางคนก็ซ้อมผิดโดยที่ไม่รู้ตัวไม่มีเครบอก พ่อแม่บางทีก็ไม่รู้พ่อแม่ซ้อมผิดแล้วก็ติดละซ้อมผิดซ้อมผิดไป6กวันจนกลับไปหาครูทีอ่วผิดนี่นาต้องมาแก้อีกผิดผิดมาหลายวันแล้วจำจำไม้ไี่ผิดไปแล้วด้วยฉั้นข้อข้อข้อได้เปรียบก็คือมันจะมีคนเป็นคนเป็นเพื่อนคู่ซ้อมให้กับคุณคือถ้าเกิดคุณเลินเปีโนอยู่แล้วดีเรียนต่อไปแต่การที่มีโปรแกรมนี้อยู่ที่บ้านทําให้คุณมีบัดดี้ในการซ้อมคุณก็เล่นนี้ไปด้วยมันมีคนเพื่อนซ้อมแล้วอย่างที่สามสำคัญที่สุดเลยคือเวลา เวลาแน่นอนทุกคนแน่นอนการเรียนการไปเจอครูอะไรมันดีไหมมันดีแต่คุณสมัยนี้ไม่ใช่ทุกคนจะไปได้คุณมีเวลาไหมหนึ่งคุณพ่อคุณแม่จะว่างไปส่งตลอดทุกๆแบบทุกๆวันตอนนี้กี่โมงไหมอันนี้เรื่องอันนี้เมื่อไหร่ก็ได้ก่อนนอนตื่นเช้าวันนี้นอนไม่หลับวันนี้อยากกินข้าววันนี้คุณเลือกเวลาของคุณเองเลยคุณอยากดูเมื่อไหร่เมื่อนั้นผมว่าเพราะผมคิดว่าสมัยนี้คนฮารบิตของผู้บริโภคสมัยนี้เป็นแบบนี้คือเซเลกทีฟมากคือแบบ ฉันจะทำอะไรเมื่อไหร่ได้ตอนนี้ฉันก็จะดูตอนนี้แล้วต้อมอธิบายหน่อยว่าเขาออกแบบโปรแกรมแบบนี้และอย่างที่ช่วยเสริมคุณตัวนะคะว่าเนี่ยมันสามารถเช็คถูกเช็คผิดมันสามารถแบบโต้ตอบกันได้เลยต่างๆจริงๆแล้วคนที่ยังไม่มีภาพในหัวเลยเนี่ยเริ่มต้นสมัครเข้าไปสมมติว่าว่าสมัครลงคอร์สออนไลน์มันจะเริ่มต้นกระบวนการเรียนยังไงจนกว่าเราจะเล่นเป็นง่ายมากเลยครับเริ่มต้นมาเนี่ยครับก็สามารถเข้าได้ที่ b c t e r o m u s i c c o u r s e c o m เข้าเว็บก็ได้หรือโทรมาก็ได้2623777เราสมัครออนไลน์ได้เลยหรือโทรมาก็ได้โทรมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ส่งลิงก์ให้คุณส่งเครื่องมาให้คุณที่บ้านเรามีขายทั้งตัวคีย์บอร์ดเลยนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยเราก็ดีมาดีมากคือแต่ว่าคนคนที่มีเครื่องอยู่ที่บ้านน่ะได้แล้วแล้วก็แล้วก็าวน์โดลดาวน์โหลดเลยครับดาวน์โหลดลงมาในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าเป็นโน้ตบุ๊ก PC Windows หรือว่าเป็น Mac ได้หมดเลยแต่สมมติว่าไม่มีเครื่องดนตรีก็สามารถสั่งซื้อได้เลยสั่งซื้้อไดเลยพร้อมกับคอร์สเช่นเดียวกันในราคาพิเศษด้วยใช่ไหมเรียกว่าเราดิวมาดีมากๆครับตอนนี้ก็อย่างประกันจากเดิม1ปีเราก็เพิ่มเป็น3ปีให้ให้คุณให้คุณเล่นตัวนี้หาให้เป็นก่อนรู้จักตัวเองต่อเดือนเท่าไหร่ครับต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยครับเริ่มที่600แต่ถ้าสมัครเป็นปีเป็นปีถูกกว่า4 0 0พเหลือเดือนละ3 0 0กว่าบาท ปีละสี่พันใช่ครับแล้วจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างที่คุณโตบอกคืนนี้นอนไม่หลับเอาลุกขึ้นมาอะไรอย่างนี้ผมว่าสิ่งที่น่าจะโดนใจก็คือผู้ใหญ่ใช่ใช่ไม่ใช่เด็กเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่หลายคนน่ะมีความฝันมีความฝันเนี่ยจะเล่นแล้วเราอาจจะทํางานเยอะเราไม่มีเวลาไปเรียนไม่มีเวลาไปเรียนหนึ่งหรือว่าโอ๊ยฉันเคยเรียนฉันทิ้งไป้แล้วฉันรู้สึกฉันไม่เขินี่ต้องเดินกลับไปห้องเรียนแล้วจะไปเริ่มเรียนอ่ะเด็กด้วยบางทีนะคุณซื้อนี่ไปคุณซื้อนี่ไปอยู่ที่บ้านคุณสมัครแล้วคุณลองเ่นดูคุณ คุณพี่ๆอาจจะแบบเจีดเวลาจากการดูหนังซีรีส์เกาหลีมาวันละสิบห้าทีหรือดูจบ่นันก็ได้หรือดูจบวันก็ได้ <c oughs> ไม่ั้นก็นอนดึกเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าทีก็ได้ <c oughs> ครับ,รบแล้วก็ดูหัดเล่นผมนับรองว่าแค่เราได้เล่นเพลงที่เราชอบอะ มันมีความสุขมันความสุขแล้วว่าฉันขอได้เล่นเพลงที่เราชอบอ่ะใช่แล้วแบบดนตรีเยียวยาทุกอย่าง่เอามาต่อสมมติสมัครปึ๊บใช่ไหมคะสมัครปึ๊บจะซื้อเครื่องดนตรีด้วยก็ได้หรือไม่ซื้อเครื่องดนตรีก็ได้ก็คือสมัครออนไลน์ถ้าเกิดว่าเป็นเดือนเนี่ยเดือนละ600สมัครห่งเดือนก็600บาทแต่แนะนำครับตอนนี้ถูกรายปีถูกมากและไายครั้ผมเชื่อว่า3รอบาทนี้ผมเชื่อว่า ค่าใชากาแฟของแต่ละคนก็น่าจะแพงกว่าตอนตอนดื่มอันนี้ต้องกานสอวเเติมน้ำมันยังวิ่งไปได้ไม่กี่กิโลเมตรเองครับทีนี้ก็คือว่าพอเราเริ่มใช้แล้วเนี่ยสมมติว่าสมมติมีปัญหาเอ็นดิฟซาบว่า BCTero สามารถมาทดสอบก่อนก็ได้ได้ครับมาที่ชั้น21ตึกช่อง3พระราม4เราก็ได้หรือไปตามบูธไทยทีเกสเบเจอร์ก็ได้ครับเรามีตัวเดโมตั้งอยู่เลย S <S อยากจะมาลองเล่นก่อนลองก่อนนั่งดูก่อนถามน้องๆคนที่น้องๆที่พนักงานจําหน่ายบัตรนะครับน้องก็บอกว่าอ๋อเพราะว่าเทรนน้องๆเขาละตอนไปติดตั้งเริ่มอย่างนี้กดอย่างนี้ต่างๆเนี่ยครับเหมือนกับเป็นเครื่องมือใครๆก็บอกว่ายากแต่จริงๆแล้วเล่นง่ายจริงๆเมื่อสักครู่เนี่ยครับหลายๆท่านก็ได้บัทดลองเริ่มต้นมาจับยังไงเอ้าเริ่มมาฝึกเขาบอกก่อนเลยว่าวางมือยังไงกดตัวนี้ถูกผิด บอกหมดเล่นตามโน้ตไปเรื่อยๆคือเราก็ฟังโปรแกรมบอกไปทีละขั้นทีละขั้นทำตามได้เลยหรือเน่ครับในตัวเว็บไซต์และยู u ูบช่องของ y t u t u เราเนี่ยเราก็มีตั้งแต่เริ่มต้นเลยคีย์บอร์ดมานะตั้งนะเสียบปลั๊กนะเสียบสายนี้เข้านี่เข้าคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดที่ลิงก์นี้ค่อยๆค่อยๆครับเพลงมีทั้งหมดกี่เพลงโอ้โหตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเจ็กว่าบทเรียนเจ็ดร้อยกว่าบทเรียน แตล่ละเพลงมีอ๋อถูกครับแตล่ตละแต่ละเพลงมีมีสามร์ชันด้วยครับแ<ผ>ตล่ตละเพลงมีสามแต่ละเพลงแต่ละเพลงจะมีระดับเบรคินเนอร์มีระดับกลางแล้วมีระดับแอดวานก็คือมันไม่ได้แปลว่าแปลว่าเหมือนไม่ได้แปลว่าพี่หนิงอยากเล่นเพลงผมสักวันเขาได้เจอรู้สึกโอ้โหทำไมเล่นยากจังเราก็มีเราก็มีเวอร์ชันอีกทีหนึ่งเบรคินเนอร์กดนิ้วสองน้ตก็พอแล้วเพราะว่าเขามีดนตรีประกอบให้กดสองน้ตก็รู้สึกโอ้โหฉันพอแล้วเพราะว่ามันมีประดนตรีประกอบให้ใช่นิ้วสองสามนิ้วครับเริ่มต้น อ๋อได้มือซ้ายละอ๋อได้มือขวาแล้ว<ช>มามือซ้ายต่อ,อแล้วก็ค่อยๆไปสองมือทีละโนต้ตแล้วค่อยไปเป็นคอร์ดเจ็ดร้อยกว่าบทเพลงนี่คือเพลงละสามเวอร์ชัน่นครับผมโอ้แล้วก็คือมีทั้งเพลงไทยเพลงสากลเพลงต่างๆหรือรว่าอยากจะแบบว่าโหคลาสสิกเบีโทเฟนอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีครับเพลง pop มีเบโทเฟนไปถึงอะไรนะครับโหมีเบโทเฟนไปถึงถึงโตซักศิทธิ์อะครับ หลายยุคครับเด็กหน่อยน้องเกลก็มีฟรอสเซนอย่างเงี้ยครับฟรอสเซนไดดิโยังเพลงฟรอสเซนอย่างเงี้ยที่แบบผมเชื่อว่าคนที่มีลูกสาวหลายคนคงจะชอบเพลงนี้มากเพลงนี ก็มีอยู่แล้วก็มีหลายเวอร์ชันด้วยมีตั้งแต่แบบเด็กๆน้อยๆอยากจะเล่นอ่ะ,ะอยากจะเล่นโรเซนอ่ะค่ะครับผมค่ะตอนนี้คือเรียกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมคะรคิคคีมครับคนเริ่มคนเริ่มรู้จักมากหรือ,อยังตอนนี้มีกระแสตอบรับยังไงบ้างนี่ครับจากที่เชิญน้องโตนี่มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เนี่ยถามว่ารู้สึกจากใครวาโอ้โหทั้งประเทศไทยผมว่าต้องท่านนี้ต้องคนนี้เลยครับต้องน้องโตเลยพอได้น้องโตมาทีวีซีตัวสปอตโฆษณาเราเริ่มออกไปเดินมกราตอนแรกผมก็นึกว่าจะมีนน้้อองงๆๆเด็กแบบ เจนใหม่อายุน้อยกว่า10ขวบ10ขวบ10กว่าวัยรุ่นนี่ครับมาจริงๆแล้วตอนนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ร้อยแล้วประมาณ70%็เอเชื่อหนึ่ง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 เชื่อทุกคนมีความฝันอย่างที่เราคุยกันก็คือแบบเนี่ยโหหาโอกาสเติมเต็มอยู่แล้วไม่ต้องเขินไปเข้าห้องเรียนเนี่ยแล้วมันเป็นมันเป็นกิจกรรมครอบครัวซื้อมีหลายท่านเลยครับเขาไปดู a c e b o o k เราเราไม่ได้เมคเลยนะครับก็ขึ้นมาหาเราที่ชั้น21เสร็จมามีคุณปู่กับคุณพ่อมาสองคน ันนี้ปู่อยากเล่นเป็นด้วย <c oughs> เป็นเรื่องน่ารักคือเป็นเรื่องดีๆที่เราพยายามสร้างนักดนตรีสร้างคนที่มีฮ็อบบี้มาเนี่ยครับก็มาถึงมาแล้วครับแบกคีย์บอร์ดลงไปแล้วก็มาบอกว่าติดตั้งยังไงเอาคอมมาให้เราติดตั้งให้ก็เริ่มแล้วก็สอนเขาเล่นวางนิ้วก่อนนะครับในนี้อ๋อเหรอง่ายงี้เลยเหรอกลายเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> หนึ่งก็ซื้อเนี่ยธรรมดาเด็กเองคงจะเรียกร้องคุณพ่อคุณแม่อยากซื้อยากเป็นเขายังไม่รู้ตัวพอไปเห็น ได้อินสปีเรชันได้ได้ได้แบบแรงบันดาลใจจากผู้ใหญ่จากในครอบครัวนั่งเล่นด้วยกันนะครับมา,มาคนละมือมาซ้ายกันมาเนี่ยครับผมว่าก็พัฒนาต่อใช่ครับเกิด<ม>ใครๆก็เล่นได้แล้วที่สำคัญเมื่อสักครู่โตบอก3าข้อมานะครับผมว่าข้อสำคัญหนึ่งก็คือเรื่องงบประมาณเราเนี่ยนำมาให้เนี่ยลดค่าใช้จ่ายเล่นที่ไหนก็ได้ไม่เวลาไหนก็ได้ตัวสำคัญคือ ธรรมดาเรียนเป็นโนเนี่ยใครๆบอกผู้ปกครองเนี่ยบอกว่าโอ้โหต้องใช้เงินเยอะแน่เลยมีเน่ยสี่ห้าหมื่นเนี่ยกว่าจะซื้อคีย์บอร์ดแล้วก็เรียนสักปี2ปีเนี่ยหลายหมืน่นแต่นี้เราเริ่มมาเอาคีย์บอร์ดจัดใหม่เรียนสักปีหนึ่งก่อนลูกลองดู 12, 1มื่นองาและจะพัฒนาต่อหรือจะหาครูอะไรต่างๆก็นึกอีกชั้นหนึ่งออแต่ว่าอันนี้คือเป็นการเ,ออเรียกว่าสร้างแรงมา,านาลใจใ,ในขั้นพื้นฐานและโอกาสในการเข้าถึงการเรียนดน,นตรี<ช>ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายที่สุดพัก<ช>กันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างรวมไปถึงเทคนิคในการที่จะแนะนำมือใหม่อยากจะเล่นเปียนโนแล้วก็เรียนเปียโ,โนออนไลน์จากคุณโตสักครูค่ค่ะ กับคุณโตศักดิ์สิทธิ์และดรคิมโชคชัยจาก BC t ี r o o Entertainment นะคะมาถึงเรื่องของการเล่นเปียโนค,คือคือคุณโตอะ่ะขั้นเทพอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าคือพอมาพอตัวเองต้องมาสาธิตอะแล้วก็มาเล่นในโปรแกรมแบบนี้รจริงๆแล้วอยากจะถามความรู้สึกนะมันขาดอัธรสอะไรไปขนาดไหนไหมมันเหมือนกับเราเรียนแบบกับครูหรือว่าของแท้แบบคุณโตไหม มันทําให้เราขาดอะไรไปไหมถ้าเราเล่นแบบเนี้มันคนละแบบครับผมผมว่ามันช่วยกันสํหรับผมตั้งแต่เขามาคุยทันทีแรกเลยผมคิดว่ามันเป็นคอมเมน m ์คอมเมนรีงอ่ตลอดมันไปด้วยกันได้เวลาเรียนกับครูก็เรียนอีกแบบครูก็จะสอนเรื่องการตีความเพลงเรื่องฟีลลิ่งเรื่องอะไรว่ากันไปแต่ทฤษฎีดนตรีคอของดนตรีจริงๆอ่ะมันใช้เวลามันใช้เวลาซึ่งอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่มีคําว่า เล่นไม่ได้มันมีแค่คําว่าคุณให้เวลามันเยอะขนาดไหนมันเหมือนกับคุณเล่นปิโน่เหมือนกันถ้าคุณซ้อมเยอะคุณก็ต้องได้มันอย่าบางคนบางทีคนคนไทยเราชอบบอกว่าโอ้โหนี่ฉันไม่มีพรสวรรค์เล่นไปสักพักโอ้ฉันไม่มีพรสวรรค์หรอกฉันไม่มีหัวทางด้านนี้อย่าเพิ่งพูดว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณมีไม่มีแต่สิ่งที่คุณรู้หรือเปล่าคือคุณซ้อมมาคุณให้เวลากับมันหรือเปล่าคุณเอาจริงหรือยังคุณมุ่งมั่นนานนี่คือสิ่งที่สำคัญครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นคนท ซ้อมกันได้มากขึ้นมีคนช่วยซ้อมเอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่สมมติว่าเขามีพรสวรรค์อยู่ลึกๆ<ช>แต่เขายังไม่เคยมีโอกาสแบบนี้เนี่ย<ช>พอมาอย่างนี้ปุ๊บเขาจะค้นเจอเได้ด้วยตัวเองคือมผมว่าสิ่งที่ผมดีใจแทนเนี่ยผมผมดีใจแทนผม,ผมผมรู้สึกว่าเป็นโนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้แล้วทุกคนเมื่อก่อนจะรู้สึกว่าโห o พูดว่าเรียนเป็นโนเนี่ยแค่พูดมาก็ก็ต้งพูดมาคือเสียเงินเสียเงินน่าจะเป็นหลายหมื่นลวถ้าพู้รู้อย่างเรียนเป็นโนเนี่ยแบบโอ้โหไม่กล้าละ อันนี้มันเป็นอันที่สามารถเป็นการทสได้ว่าคุณชอบหรือเปล่าค่ะคุณก็ซื้อมาลองก่อนเลยมาชอบไหมชอบไหมลองเลยแล้วลองปุ๊บมันได้เรียนความรู้ไปด้วยตามสเต็ปไปด้วย <c oughs> ผมว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นคือผมอยากผมบอกทีมแล้วผมอยากให้มันเกิดเป็นเออเป็นสังคมคนเล่นเป็นโนไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ เป็นมือชิเป็นศิลปินนะเป็นมือเชี่ยผมคุณเป็นมือสปักเล่นที่มีใจรักที่จะอยากจะเล่นเป็นโนะแล้วเราก็รู้จักกันเป็นคอมมิชชั่นนี้่อยากฟังเพลงอะไรโอเคได้บอกทีมงานทีมงานก็ไปทําโนต้ตมาออ,ออนไลน์คนุณพ่อคุณแม่อยากจะเล่นเพลงเดือนเพลอย่างเงี้ยเขาก็ไปทาโนต้ตมาแล้วคุณพ่อคุณแม่เล่นไปถึงเลเวลนี้อล้ยฉันได้เล่นเดือนเพลยละก็มีความสุขคือสิ่งนี้นจริงๆต่อไปเราพัฒนาแบบทาคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมครับ จะเป็นคอตี้จะเป็นอมมูนิตี้ของคนเล่นเปียโนเนี่ยครับเนี่ยไอเดียต่อเลยครับ community คนเล่นเปียโนเนี่ยโอ้โหเราอยากจะสร้างคืออย่างที่โตบอกครับมาเล่นเนี้ยไม่ได้กะว่าต้องเป็นจําเป็นต้องเป็นมืออาชีพนะแต่เหมือนคุณเล่นเพลงนิดเป็นน่ะแล้วคุณมีความสุขกับเพลงครับอันนี้คือเป้าหมายแรกความสุขคือเป้าหมายหลักทีนี้วิสัยทัศน์ต่อไปของ BC a s r o Entertainment โดยเฉพาะฝ่ายธุรกิจออนไลน์น่าจะน่าจะขับเคลื่อนอะไรต่อไปอีกหลังจากนี้ สำหรับตัวเนี่ยมิวสิกคอร์สอันนี้ครับเราก็จะผักดันเข้ากับโรงเรียนโรงเรียนสาม,มัญเลยครับประถมมัธยมคือถามหลายๆท่านแล้วครับในวงการศึกษาเนี่ยความยากของการเรียนดนตรีคือทุกคนต้องเล่นพร้อมกันเราไม่มีใครเช็คว่าผิดถูกครูฟังไม่ทันหมดหรอกครับ4ี่คนน้องๆแล้วยิ่งเป็นโนนี่แทบจะไม่เคยได้มีโอกาสเข้าไปเป็นในการศึกษาแบบสามัญเลยเรามีเครื่องมือละ คราวนี้คุณครูมาเรียนอินโทรดักชันใหม่เรียนวิธีการสอนใหม่ว่าสอนให้ลูกศิษย์เป็นนะพอเริ่มอ่านโน้ตเป็นนะเสร็จแล้วนักเรียนทุกคนก็ใส่เหโฟนอยู่กับคอมแล้วก็อยู่นี่ก็เทสของตัวเองเลยล็อกอินเข้าไปนะครับครูแค่เดินสังเกตการคอยเป็นพี่เลี้ยงเฉยๆแต่ไม่ต้องไปจับตัวต่อตัวให้ใช้เวลาแต่มีระบบมีระบบหลังบ้านให้คุณครูมีหน้าเพจเลยครับดูว่านักเรียนคนนี้ไม่ได้เลยคุณครูค่อยไปเจาะ แต่ขายที่แอดวานซ์แล้วคุณก็ไปเลยคุณไปเร็วคนอื่นคุณไปเลยขายที่มีกิฟตคุณไปเลยครับไม่จําเป็นจะต้องมารอทั้งชั้นคือเนี่ยแหละครับมันเป็นมันเป็นด้วยเทคโนโลยีเราเราเนี่ยครับพยายามนําเสนอประมาณ70ที่ละเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆดีนะแล้วหนึ่งคือคนตัวเองเจอพื้นฐานดนตรีมีละทั้งบรรทัด5เส้นโน้ตกุญแจซอนอะไรต่างๆไปหมดนะครับความลุ่มลึกของซอฟต์แวร์เนี่ยมีทั้ง สอนแบบเพลงป๊อปแต่ไม่รู้หรอกว่าเพลงป๊อปเนี่ยจริงๆอยู่ในเพลงประเภทไหนมีทั้งแจ๊สมีทั้งคลาสสิกคุณจะได้ฟังเพลงวารรตี้มากๆคือฟังแล้วนะ่าตื่นตาตื่นใจออมากๆแล้วก็มันจะทำให้วงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการดนตรีหรือว่าวงการการศึกษานะคะเข้ามาผนวกกันแล้วก็สร้างบุคลากรเข้ามาประดับวงการได้อีกเยอะเลยผ่านช่องทางการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบนี้สุดยอดมากๆค่ะวันนี้ทั้งสองท่านมาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจกับเรามากมายเหลือเกินนะคะในเรื่องของการเรียนดนตรีออนไลน์โดยเฉพาะเปียนโนก็เลยแจกคอร์สเรียนเปียนโนออนไลน์1เดือนให้กับแฟนรายการ5ท่านนะคะเพียงแต่ท่าน โพสเข้ามาในแฟนเพจใน Facebook นะคะ l g h t n i n g t a l k เนี่ยบอกว่าท่านได้แรงบันดาลใจอะไรจากรายการในตอนนี้แล้วทำไมท่านถึงอยากเรียนเปียโน,นออนไลน์กับคอร์สนี้นะคะตอบเข้ามาให้ครบค่ะแล้วก็จะพิจารณามอบรางวัลให้5รางวัล1เดือนไปลองดูครับไปเลยครับเดือนนี้1เด,นนเดือนนี้ถ้าติดติดเลยไหมคุณโตคิดว่า1 <c oughs> สมมติเล่นทุกวันนะเอามีวินัยนะเล่นทุกวันคิดว่ารู้สึกว่าใช่นี่จะเจอเลยไหมคืออย่างน้อยถ้าเกิดเล่นทุกวันนะครับผมว่าอ่านโน้ตได้แน่นอนคือเล่นทันหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งนั่นอยู่ที่ความยากของเพลงแต่อ่านโน้ตได้คือรู้ว่าว่าออนี่คือตัวโดตัวเดตัวมีฟาซอนอยู่ตรงนี้นะอ่านโน้ตได้กดอย่างนี้คนึเนูเรื่องดนตรีคือภาษาครับดนตรีคือตัวโดเลยมีฟาซอนก็คือ A B C D ครับคือยังไงคุณก็ต้องรู้ว่าว่านี่คือตัวนี้นะตรงนี้นะโน้ตตรงนี้แหละแต่พอแบบเพลงนูเรลเพลงยากมาล ทันหรืออาจจะยังไม่ทันแต่แต่น่นอนว่าคุณอ่านออกนี่คือทฤษฎีนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนควรจะเป็นรู้เพราะว่าดนตรีมันคือภาษาเหมือนกับคุณได้อีกภาษาหนึ่งอ่ะคุณพูดไทยพูดอังกฤษคุณพูดจีนคุณก็รู้ภาษาดนตรีด้วยนะต้นงามมากๆค่ะนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจที่ได้รับจากทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องโตศักดิ์สิทธิเวสุภาพรแล้วก็ดรตคิมโชคชัยเอี่ยมฤทธิกรค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากอคุณครับหวังว่าวันนี้คงจะจุดประกายให้คนรักดนตรี ลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพื่อเสริมประสบการณ์สร้างทักษะแล้วก็ก้าวเข้าสู่โลกของดน,นตรีได้ตามวิถีของท่านเองตามอัธยาศัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนวัตกรรมระดับโลกแบบนี้นะคะเราทั้งสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ